ไมมือถือที่แพงที่สุดที่ AT เคยรีวิวไปห่างระยะหนึ่งเนี่ยไมค์ voice แคปไม่ขยับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ AT review วันนี้อยู่กับชุดของไมค์มือถือที่แพงที่สุดที่ AT เคยจับมาแบรนด์ DPA หรือ Denish Pro Audio DPA เป็นแบรนด์ไมค์ระดับโลกในตอนนี้ผู้ก่อตั้งเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่ว่าเริ่มมาตั้งแบรนด์ DPA จริงๆเนี่ย1992เริ่มทำเลยเนี่ยคือ Studio High End Microphone ก่อนหน้านี้เขาทำ Measurement Microphone เรียกว่า Accurate Microphone หรือว่าไมค์ที่แม่นยำเป็นแบบบริษัทแรกๆของโลกพอมาทำ DPA เขาทำ Studio Recording แบบ High End ด้วยนะคือเป็นสตูดิโอเรคคอร์ดดิ้งที่เป็นไฮเอนด์พอแถวๆปี2000เขาทำไมค์ที่เป็นมินิเอเจอร์เล็กๆที่เอาไว้คาดไม่น่าเชื่อว่าไมค์จากเดนมาร์กถูกใช้ในงานบรอดเวย์ที่นิวยอร์กกับลอนดอนก็เป็นบรอดเวย์ที่แนวหน้าที่สุดของโลกแล้วเขาเลือกใช้ไมค์ DPA อย่างพวก4060 4066เขาจะเน้นเรื่องความสมจริงของซาวด์เขาจะเลือกใช้ไมค์มากและ DPA เนี่ยถูกเลือกใช้ในงานคอนเสิร์ตเนี่ยไมค์ของเราที่เรารู้จักแบรนด์ดังๆของโลกเนี่ยชัวร์กับเซนไทเซอร์ใช่มั้ยใช่แต่ในงานละครเนี่ยจะมีอยู่2แบรนด์คันที่แมนที่เป็นเรียกกันว่า Isomax แบบติดปากกับ DPA นี่แหละที่เขาติดในรูปร่างคล้ายๆกันแต่ทางฝั่ง DPA เนี่ยก็เรียกว่า Miniature Discrete ทั้งโลกเนี่ยมีอยู่2แบรนด์นี้ที่เป็นผู้นำวันนี้เราจะหยิบเอาคุณภาพประมาณนั้นแบบที่ใช้เป็นในเทเตอร์แต่มาใช้กับโทรศัพท์ง่ายๆในงานไลฟ์สดในงานอะไรต่างๆเขาผลิตตัว Soundcard Mini ออกมาเดี๋ยวเบสจะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักมาเปิดกล่องกันเลยไหมในกล่องนี้มีไมค์มูลค่ารวมแล้วเกินแสนบาทอยู่ในกล่องนี้กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับ รู้สึกแน่นมากมันมีอยู่หลายชิ้นด้วยกันในนี้แต่ละชิ้นเนี่ยจะมีจุดเด่นของเขาแต่ว่าสิ่งที่เราจะมารีวิวเนี่ยคือกล่องเล็กที่สุดกล่องนี้ก่อน อันนี้ราคาไทยก็ประมาณ 30,000 ไปปลายให้แถวๆนี้รวมๆหมดกันแล้วก็อยู่แถวๆ 80,000 ให้เบสแนะนำเลยตัวนี้แกะดูของภายในก่อนเลยดีกว่าพระเอกของเรานะครับเป็นตัวนี้ชื่อว่า DPA Device หรือว่า DPA MMA A นั่นเองตัวนี้เป็นซาวการ์ดขนาดมินิขนาดแค่2นิ้วเองอันนี้คือซาวการ์ดที่ใช้กับมือถือตัวนี้แพงกว่าซาวการ์ดแพงๆ ที่มีหลายชแนลอันนี้คือซาวการ์ด2ชแนลมันได้ความเล็กเข้ามาต้องใช้คอนเนคเตอร์พิเศษเป็น USB to Lightning หรือว่า USB to USB Type A ในการเชื่อมต่อในนี้เขาก็จะมีสายแถมให้อยู่2แบบเป็นสายต่อกับคอมก็คือไมโคร USB ด้านนี้ to USB Type A อันนี้เอาไว้เสียบกับโทรศัพท์มือถือที่เป็น iOS ด้านนี้จะเป็นLightning ครับด้านนี้ก็จะเป็น Micro USB ด้านที่เป็น Micro USB เนี่ยเอาไปเสียบกับเจ้า DPA ได้เลยแอปเขาก็ชื่อว่า DPA MMA A นั่นแหละเปิดแอปเขาก็ให้ connect mic เข้ากับ micro dot ของเจ้าตัวนี้ก่อนซาวการ์ดทั่วไปเนี่ยภาค input ของเขาเนี่ยจะเป็นพวก XLR TS TRS แต่ตัวนี้เป็น micro dot นะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้กับไมค์ที่เป็น micro dot ทุกรุ่นของ DPA ได้เลยที่จะมาสาธิตวันนี้ก็มีอยู่2รุ่นด้วยกัน discrete ตัวนี้เป็นไมค์ miniature ก็คือไมค์ตัวเล็กๆหนีบปกเสื้อได้แบบนี้คือไมค์ DPA ที่เขาทำถนัดมากๆเลยคือไมค์ที่มันเล็กมากแคปซูลไมค์ voice แบบว่าเหลือแค่เนี่ยเล็กมากๆไมค์ดีๆอ่ะมันก็ทำไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ไมค์ดีที่เล็กขนาดเนี้ยรับเสียงดังมากๆแล้วทรูซาวด์ใกล้เคียงกับเสียงจริงมากนะวันนี้เราจะเอามาใช้กับมือถือด้วยซาวด์การ์ดของเขาคือเราคอนเนคหนึ่งตัวก่อนอันนี้เป็นซาวด์การ์ด2ชแนลเนาะเขาก็จะมีเขียนอยู่ว่าด้านนี้คือชแนล1ด้านนี้คือชแนล2เราต่อชแนล1ไว้ปึ๊บแล้วก็กดถัดไปได้เลยเจ้าตัวนี้กับ iOS เราก็เสียบเรียบร้อยแล้วปัดไปทางขวาอีกอันนี้เขาก็จะสอนวิธีการใช้แอปเนาะแอปนี้ก็จะมีให้เซตอยู่3ค่าหลักๆนั่นแหละเป็นโหมดตัวนี้มีจะมีโหมดโมโนสเตอริโอแล้วก็ดูอัลโมโนเนี่ยใช้สำหรับเสียบไมค์ตัวเดียวสเตอริโอก็คือเป็นไมค์2ตัวแต่เกนเนี่ยจะปรับตามกันเป็นไมค์แบบสเตอริโอแพนซ้ายขวาเลยเสร็จปุ๊บก็เป็นแบบดูอัลดูอัลเนี่ยก็คือใช้ไมค์2ตัวต่างชนิดกันก็ได้เกนก็จะแยกกันการปรับตั้งค่า2ชแนลก็จะแยกกันเนาะต่อไปด้านล่างนะครับก็เป็นการควบคุมเกนหรือว่าความดังของไมค์นั่นเองเนาะก็สามารถลากได้อย่างง่ายเลยถัดไปทางขวาก็จะมีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เนี่ยคือไฮพาสฟิลเตอร์หรือว่าโลคัทนั่นเองเมื่อปัดต่อมาเขาก็บอกว่าต้องล็อกเซตติ้งก่อนนะถึงจะเอาไปใช้กับ third party app ได้คือแอปอื่นๆเราจะใช้ไลฟ์สด Facebook เราก็ต้องใช้แอป Facebook ใช่ไหมครับใช่หรือเราจะไปอัดเสียงแบบว่าไม่อยากพกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปอยากจะพกไปแค่มือถือหรือ iPad แต่อยากได้เสียงแบบสตูดิโอเลยก็พกไปแค่มือถือแต่ว่าก่อนที่จะไปใช้แอปอื่นจะต้องกดล็อกกดล็อกเนี่ยมันเหมือนการ memory setting อันนี้ก็คือวิธีใช้งานคร่าวๆเขาก็บอกว่าให้ตัว DPA MMAA เนี่ยเข้าใช้ไมโครโฟนได้ไหมเขาก็กดโอเค
กดโอเคมาปุ๊บก็จะพบกับ VU ข้างบนนี้ที่มันโชว์ขึ้นมาแสดงระดับสัญญาณของไมค์ตัวนี้ที่เราต่ออยู่ตอนนี้แอปเนี่ยโชว์เป็นล็อกอยู่ก็คือเราจะปลดล็อกก็กดตรงรูปแม่กุญแจตรงนี้ได้เลยในการปรับตั้งค่าเนาะปรับเกณฑ์ได้ตรงนี้สามารถลากได้เลยแล้วก็ดู VU ข้างบนให้เกณฑ์มันพอดีใช้งานกับเสียงพูดเนี่ยมันมักจะมีเสียงลมเสียงพึบพับอะไรเงี้ยก็กดโลคัตตรงด้านขวานี้ได้เลยอันนี้ก็จะตัดโลออกไปใช่การตั้งค่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้ไปลองเสียงกันเลยดีกว่าผมจะให้ทีมงานเปิดเสียงน้อยของเมืองขึ้นมาสาธิตว่าเราไปถ่ายอยู่ในเมืองย่านหนึ่งนะครับสมมติว่าเราอยู่เมืองหนึ่งได้ยินเสียงน้อยใช่ไหมครับผมจะสวิตช์มาที่ไมค์ DPA เสียงเป็นไงบ้างครับไม่แน่ใจว่าเสียงจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่คิดว่าเรื่องตัดน้อยก็คงเสียงต้องดีขึ้นแหละราคาแพงขึ้นขนาดนี้เป็นเซตมินิเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากได้สตูดิโอคุณภาพในการพกพาที่ง่ายอยากจะแนะนำตัวนี้เพราะว่ามันใช้งานร่วมกันด้วย DPA 4099 4099เนี่ยเป็นไมค์เครื่องดนตรีหลายคนถามว่ามันเป็นไมค์เครื่องดนตรีอะไรเป็นไมค์เครื่องดนตรีที่จ่อได้ทุกเครื่องดนตรีบนโลกโอ้นี่คือสิ่งที่เขาเคลมมามีแค่2รุ่นย่อยรุ่นที่รับเสียงเบาๆหน่อยกับรุ่นที่รับเสียงดังๆหน่อยเป็นล็อกกับคลาสสิกแต่จริงๆอ่ะทั้ง2รุ่นน่ะมันก็รับสลับกันได้แต่ว่าถนัดอันไหนไปเลือกโฟลเดอร์เนี่ยเดี๋ยวขึ้นภาพโชว์เลยมันมีโฟลเดอร์หลายแบบแล้วก็รับได้หลายเครื่องดนตรีมากข้อดีของมันก็คือมันมาใช้กับ MMAA นี่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นไมโครดอทเดี๋ยวจะให้เบสเซตเป็นสตีโออยู่ในขั้นตอนเซตค่าก่อนแล้วกันยังไม่ได้ออกเสียงเนาะอันนี้ก็คือเราเสียบไมค์เข้าไป2ตัวเนี่ยโหมดข้างบนเนี่ยเขาก็จะปลดล็อกให้เราก็จะมีโหมดซัมสตีโอดูอัลมาตอนนี้มีซัมมาด้วยซัมก็คือเอา2ชาแนลเนี่ยรวมกันเลยรวมกันเลยอัดรวมกันเลยสตีริโอคืออัด2อันแยกกัน2ชาแนลแยกกันแต่เกณฑ์เนี่ยจะไปตามกันเท่ากันอีกอันนึงดูอัลก็คือแยกเกณฑ์แยกการเซตติ้งกันเลยเป็นชาแนล1กับชาแนล2เราก็จะเลือกเป็นดูอัลนะตอนนี้เราต่อมาอยู่2ตัวเป็นไมค์40604060กับ4099อันนี้เป็นไมค์ขนาดเล็กสำหรับเสียงพูดเสียงร้องอันนี้เป็นไมค์สำหรับเครื่องดนตรีเห็นวียูของตัวล่างไหมครับผมพูดเนี่ยวียูขึ้นแต่พอเอาห่างมานิดนึงวียูนี่แทบไม่ขึ้นใช่ถ้าไม่พูดดังมากๆเนี่ยไม่ขึ้นเลยอันนี้คือข้อดีโคตรๆของ DPA ที่เขาเป็นจุดเด่นเลย4099เนี่ยไปจ่อกองได้ด้วยไมค์ตัวนี้แถวๆ 20,000 เสียงกวนกันน้อยมากมันสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆ DPA เนี่ยเขามีการเคลมว่าถ้าเอาเครื่องบินเจ็ตซึ่งเป็นเสียงที่ดังที่สุดหูมนุษย์เข้าไปใกล้ๆในหูหนวกเลยเอาไมค์ไปห่างระยะหนึ่งเนี่ย voice แค่ไม่ขยับก็คือรับเสียงที่ดังมากๆได้ด้วยแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ด้วยได้เป็นหนึ่งในไมค์ที่ถูกไรเดอร์เยอะที่สุดเราสามารถมาใช้กับมือถือได้มัน amazing หนึ่งในไมค์งานไลฟ์ที่ดีที่สุดเดี๋ยวจะให้ทุกท่านลองฟังการเอาเซตติ้งเนี่ยแล้วเราไม่ได้ต่อสายไฟฟ้าอะไรเลยนะอันนี้มันมีข้อจำกัดคือใช้ได้แต่ iPad iPhone iOS เท่านั้นแต่ความง่ายของมันก็คือเราสามารถสร้างการอัดเสียงดนตรีเสียงร้องได้ด้วยเซตติ้งง่ายๆแบบนี้ไปอัดที่ไหนก็ได้ด้วยสตูดิโอคุณภาพเดี๋ยวเราไปฟังเลยดีกว่าว่าการใช้จริงใช้ไมค์เสียงร้องกับเสียงดนตรีกีตาร์จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับคืนนี้เธอจงนอนด้วยใจเป็นสุขขอจงลืมวันวานผ่านมาคืนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องใดหรอกนะเพราะฉันยังอยู่ใกล้ชิดเธอคืนนี้ดาวล่างเลือนเสียงนกล่ำเมอเสียงเลไลบรรเลงเรียกควันตัวฉันนั้นจะคอยดูแลป้องกันลิ้นยุงไรเข้ามาใกล้เธอหลับตาสิที่รักในอ้อมแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้หลับตาสิที่รักขอจงนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่กับฉัน
เป็นยังไงกันบ้างครับได้ฟังเสียงกีตาร์เสียงร้องจริงๆนะถามว่าราคาประมาณนี้กับคุณภาพระดับโลกต้องถือว่าไม่แพงนะไม่แพงประมาณ 30,000 ก็ได้ฟังก์ชันพวกความเล็กความพกพาสะดวกใช้แค่มือถือมันทำให้เราเปิดโอกาสสร้างซาวด์ดีๆได้ในหลายๆสถานที่มากขึ้นแม้กระทั่งการไลฟ์สดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่นิยมหรือใช้งานแบบนี้มากแล้วแบบราคาเทียบกับแบบมันก็คือราคาประมาณมือถือเครื่องนึงนั่นแหละได้คุณภาพในแบบสตูดิโอคุณภาพเป็นอะไรที่นักดนตรีอย่างผมเนี่ยชอบอยู่เหมือนกันผมเนี่ยอยากออกไปข้างนอกออกไปซ้อมดนตรีหรือว่าไปอัดดนตรีอย่างเล่นร้านอะไรเงี้ยผมสามารถที่จะเอาเนี้ยที่ได้เสียงแบบสตูดิโอคุณภาพเนี่ยไลฟ์สดผ่าน Facebook หรือว่าอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆได้ดูได้สำหรับวันนี้นะครับการรีวิว DPA แบบมินิเซตไมค์มือถือที่แพงที่สุดที่ AT เคยรีวิวแบบเซตใหญ่จัดเต็มจะมีรีวิวในคลิปต่อไปคอยติดตามสำหรับวันนี้ AT รีวิวต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่อยากพลาดข้อมูลและข่าวสารจาก AT Pro Sound อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าการแจ้งเตือนใน Facebook ให้เห็นโพสต์ก่อนตามวิธีในวิดีโอได้เลยนะครับค้นหาคลิปเก่าติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe Channel AT Pro Sound ใน YouTube นะครับ